สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่มิยาบินะเป็นที่พักอันหนึ่งที่ราคาตามข้อมูล950ถึง 1,000 เนาะพร้อมโมไซค์พร้อมอาหารเช้านะครับนี่ข้างหน้าก็จะเป็นแบบน่ารักนะฮะผ่านบ่อยทางกลับจากหาดเทียนก็จะเจอนะฮะเป็นร้านชาไข่มุกด้วยให้ดูเป็นพรีวิวแล้วกันนะเพราะว่าห้องเต็มไม่น่าจะได้ดูห้องแต่เขาบอกห้องสไตล์มินิมอลดีนะฮะนี่มีชุดว่ายน้ำขายด้วย129บาทนี่ด้านหน้าเดี๋ยวมาดูด้านหน้ารอบๆนะก็จะเป็นแบบที่นั่งด้านบนนะเป็นแนวลึกๆนะฮะเป็นที่พักอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันนะเราก็มาดูราคาของไอ้นี่หน่อยดีกว่าคาเฟ่เขาคาเฟ่เริ่มต้น50บาทนะถ้าใครจะกินก็กินได้อันนี้ห้ามจับนะอันนี้ถ่ายรูปได้นะก็จะมีแนวสตรีทฟู้ดของเขาราคาเริ่มต้น59บาทข้าว20บาทเริ่มต้นโอเคครับก็เป็นคลิปสั้นๆรีวิวเออ